ใจเธอไม่กลัวสิ่งใดสวัสดีค่ะพบกับรายการบันทึกไทยรายการที่จะบันทึกเรื่องราวของคนไทยที่มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความพยายามจนได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพื่อก้าวต่อไปสู่ระดับโลกเมื่อครั้งที่แล้วเราได้ทราบเรื่องราวจุดเริ่มต้นการวิ่งของดร.จุ๋มกันไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาพบกับเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นในการแข่งขันวิ่งข้ามเทือกเขาแอลเราไปติดตามกันเลยค่ะบันทึกไทย Thailand Book of Records หนังสือสามัญประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว94และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปการให้อย่างยืนการให้อย่างสม่ำเสมอคือพลังที่มากที่สุดถ้าเรามั่นใจนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับขอให้เริ่มลงมือทำและความเพ้อฝันความฝันนั้นมันจะกลายเป็นความสำเร็จเองสวัสดีค่ะและ วันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับดร.ชุมพลขุดแก้วหรือว่าอาจารย์จุ๋มกันอีกครั้งนึงค่ะซึ่งอาจารย์จุ๋มเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกเลยที่ประสบความสำเร็จในรายการวิ่งต่างประเทศหลายๆรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะสวัสดีครับคราวที่แล้วที่อาจารย์ได้เล่าเรื่องกันตั้งแต่เริ่มการวิ่งถึงการวิ่งในประเทศรอบนี้มาเรื่องของการวิ่งต่างประเทศบ้างค่ะรายการแรกที่อาจารย์เริ่มวิ่งก็ของต่างประเทศก็170โลแล้วอาจารย์เคยวิ่งไกลที่สุดนี่กี่กิโลคะณตอนนี้ก็350กิโล350กิโลเป็นเวลาแบบอาจารย์เคยจับเวลาป่ะคะว่าวิ่งนานประมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นรายการแข่งขันอยู่แล้วเขาก็มีสถิติอยู่แล้วแต่ก่อนที่จะไปรายการนี้เนี่ยจริงๆก็มีที่มาจากว่าตอนที่สมัครแข่งที่ฟูจิ170โลเนี่ยก็ตั้งเป้าว่าปีนึงเอาครั้งนึงแล้วก็ตั้งเป้าอะไรที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้ก็อยากจะไปสู้ให้ทำให้ได้เราจะเลือกรายการที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้ค่ะเราจะเลือกรายการนั้นแล้วใช้เวลาเกือบๆหนึ่งปีทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นเป็นไปได้ขึ้นมานะมาฟูจิเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะแต่ตอนที่เราไปแข่งมาฟูจิหรือซ้อมอยู่ที่บอกว่าเอ้ยมาตอนไปแข่งมาฟูจิ170โลเนี่ยก่อนไปแข่งเราพอใจเรามีความสุขแล้วกับเรื่องการซ้อมก่อนไปแข่งเรานึกถึงรายการต่อไปแล้วนะว่าของปีหน้าจะไปไหนนะก็คือตอนที่แข่งที่มาฟูจิ170โลนะครับผมมีเป้าหมายต่อไปแล้วก็คือที่มันเป็นรายการที่อาจจะไม่ดังนักนะครับแต่ว่าเป็นระยะทางที่ไกลมากๆก็คือ350โลรอบหุบเขาอัลสตาเขาอัลสตาเนี่ยอยู่ในประเทศอิตาลีอยู่เป็นชายแดนที่ติดระหว่างอิตาลีฝรั่งเศสสวิสค่ะนะ3ประเทศเนี้ยมียอดเขาที่สูงที่สุดคือมองบังแหละนะแต่ว่ามันก็คือเทือกเขาแอลนะมันเป็นแอลที่อยู่ในเขตอิตาลีแล้วก็ล้อมรอบภูเขาที่เรียกว่าอัลสตาวาเล่อันนี้เป็นรายการ350โลแล้วก็ความชันก็สูงเยอะมากๆนะแต่ว่าก่อนที่จะไปรายการนี้เนี่ยมันมีรายการที่น่าสนใจอีกรายการหนึ่งขออนุญาตพูดเรื่องอันนี้ก่อนมันเป็นรายการที่ฮ่องกงใช่เพราะว่ารายการที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นรายการที่แต่แรกไม่ได้คิดว่าจะไปหรอกเพราะเรามีเป้าใหญ่อยู่ที่อิตาลีนะครับแต่ว่าที่ฮ่องกงไปเพราะอยากจะไปเพื่อเป็นการทดสอบร่างกายก่อนจะไปอิตาลีนะฮะเพราะที่อิตาลี350โลเนี่ยให้เวลา155ชั่วโมงค่ะ155ชั่วโมงที่ฮ่องกงให้เวลา60ชั่วโมงฮ่องกงเนี่ยเวลาที่เหมาะสมจริงผมว่าประมาณ80ถึง80นะฮะแต่อันนี้คือระยะทางมันไกลขึ้นนะก็อาจจะเขาตั้งไว้ที่155ระยะทางอาจจะดูไกลขึ้นไม่เยอะคือ298 300เป็น350แต่ความสูงสะสม2,500 เมตรมากกว่าเดิม 1,000 เมตรครับประมาณ1,000กว่าเมตรที่แอลจะสูงกว่าอีกเรื่องนึงก็คืออัลติจูดสูงขึ้น
คำว่า altitude คือสูงจากระดับน้ำทะเลฮ่องกงเนี่ยคือวิ่งต่ำสุดคือ0สูงสุดคือ900เมตรนะแต่ที่อิตาลีเนี่ยต่ำสุดคือ300เมตรสูงสุด 3,200 เมตรหุบเขาเนี่ยมันอยู่หลายล้อมเป็นภูเขาที่เรียงๆอยู่เป็นแฉกๆเราต้องวิ่งข้ามเขา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 อย่างนี้ลงไปเรื่อยๆนะรายการนี้คือให้เวลา155ชั่วโมงก็คือ7วัน6คืนอาจารย์เป็นคนไทยคนเดียวในรายการนี้เลยไหมคะครับก็อย่างที่บอกคือแค่ฟังระยะทางฟังความสูงเนี่ยคนก็ไม่กล้าสมัครแล้วใช่นะตัวผมเองก็เหมือนกันนะตอนแรกก็ไม่กล้าเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คือใช่ครับผมตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเราจะเลือกรายการที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้ใช่ที่อาจารย์บอกแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะเรามีความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแหละแต่ว่าเราก็เลือกรายการให้มันท้าทายขึ้นเพื่อเราจะได้ฝึกฝนตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นค่ะนะอันนี้มันจะมีจะบอกเป็นดราม่าก็ไม่เชิงคือว่าผมไม่แน่ใจว่าหลังจากจบที่ฮ่องกงโฮเทลเนี่ยผมมีอาการบาดเจ็บนะซึ่งตอนนี้หายแล้วนะค่ะอันนี้ก็อยากจะเล่าว่าเรามีปัญหานิดหน่อยแล้วกันที่พี่มีการบาดเจ็บค่ะนะมันทำให้แผนการวิ่งที่อิตาลีเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดแล้วไม่สนุกเหมือนตอนที่ไปฟูจิคือฟูจิเราซ้อมจนสนุกแล้วมั่นใจว่าจบตั้งแต่ระดับนึงนะไม่ใช่เดี๋ยวมันเป็นการยากไม่ได้มั่นใจมากขนาดนั้นแต่ว่าแต่ก็ยังไงก็ยังรู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงแต่ที่อิตาลีเนี่ยเราเปลี่ยนเลยคือตอนไปฟูจิเราคิดว่าไม่ต้องไปแข่งแล้วก็ได้เพราะเรามีความสุขกับการซ้อมแต่ที่อิตาลีนะครับเราต้องไปแข่งให้ได้เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้ที่เราฝึกซ้อมมาแม้สภาพร่างกายไม่ซ้อมเนี่ยเราจะทำได้ไหมค่ะนะครับงั้นเราไปที่อิตาลีเนี่ยด้วยความกังวลนะฮะเราเปลี่ยนแผนไปหมดเลยที่ว่าเราจะวิ่งให้จบเขาให้เวลา155ชั่วโมงเราอยากวิ่งให้จบภายใน100ชั่วโมงเลยซ้ำอยากจะวิ่งเร็วไม่ต้องนอนพักเลยวิ่งต่อเนื่องให้ได้100ชั่วโมงแล้วให้มันจบเลยต้องเปลี่ยนแผนหมดเลยนะคือวิ่งต้องแปลว่าวิ่งช้าๆและถนอมตัวเวลาไปวิ่งเนี่ย310โลเขาจะแบ่งเป็น7ช่วง7ช่วงก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเช็คพอยต์มันจะอยู่ในหมู่บ้านระหว่างทางมันจะขึ้นเขาหลายลูกก็จริงแล้วมันก็จะลงมาที่หมู่บ้านหรือเมืองนะก็จะพักไปเรื่อยเขาจะให้กระเป๋าดรอปแบ็คใบใหญ่ใบนึงให้เราใส่ของค่ะแล้วถ้าเราวิ่งไปอีกจุดนึงเนี่ยเขาจะรับผิดชอบของจะไปถึงจุดนั้นก่อนที่เราจะไปถึงค่ะงั้นเราก็สามารถทำอะไรได้จริงๆแล้วถ้าเราวิ่งเร็วตามที่เราคาดหวังตามระยะทางเนี่ยวันละประมาณ50โลความสูงสะสมก็วันละประมาณ 4,000 5,000 เนี่ยเราวิ่งได้ภายใน10ถึง15ชั่วโมงเราก็จะมีเวลานอนพอสมควรก่อนที่จะไปวิ่งช่วงถัดไปทั้งหมด7ช่วงแต่ปรากฏว่าร่างกายเราไม่พร้อมเราแทบจะทันคัตออฟเฉียดฉิวทุกวันทำให้เวลานอนเราเหลือน้อยมากแล้วเรามีประสบการณ์มาจากฮ่องกงแล้วว่าที่มีภาพหลอนใช่ใช่ไหมเราแต่มันก็รู้สึกได้ว่าไอ้การที่เรานอนว่าได้แค่วันละชั่วโมงกว่าเนี่ยมันก็ทำให้ยืดเวลาการเกิดภาพหลอนนานออกไปได้เหมือนกันแต่มันยังไม่เพียงพอก็ยังมีภาพหลอนด้วยใช่ไหมมีภาพหลอนด้วยนะภาพหลอนเนี่ยมันเกิดถ้าพูดตรงคือรุนแรงกว่าที่เพราะมันจะเกิดในวันที่6หรือ7แล้วนะฮะมันก็คือเกือบสุดท้ายเนี่ยคือที่ฮ่องกงเราหลอนที่เห็นภาพแต่ที่อิตาลีเนี่ยเราหลอนที่ความรู้สึกเจ็บคือเหมือนกับร่างกายมันหลอกเราอะเพราะมันเจ็บไปหมดแล้วใช่ว่ามันเจ็บไปหมดแล้วมันมีอย่างนี้ที่ผมพิสูจน์ได้ว่าเราโดนหลอกก็คือว่าเราวิ่งในทางที่ขรุขระเราจะเจ็บเท้าระบมค่ะโอ้ไม่เอาขอเปลี่ยนนะคือทำไงก็วิ่งช้าลงใช่ไหมเพื่อจะมันเจ็บมากแล้วปรากฏว่ามันผ่านมาอีกช่วงนึงเราก็เจ็บเท้าอยู่พอมาเราดูมาที่พื้นเฮ้ยพื้นมันเรียบแล้วแค่นั้นคือทำไมเท้าเราถึงใช่เพราะตอนแรกเราเข้าใจว่ามันเจ็บเพราะว่าพื้นมันไม่เรียบใช่เรามาบอกใหม่ว่าเฮ้ยไม่ใช่นี่มันพื้นมันเรียบแล้วค่ะเราถึงหายเจ็บคือเหมือนกับร่างกายมันหลอกเราแล้วมีอีกจุดนึงคือผมเคยบาดเจ็บที่ข้างขวานะขาขวาเอ๊ะนี่มันเจ็บข้างซ้ายนี่ข้างซ้ายแล้วก็เจ็บไปด้วยนะคือถึงตอนนั้นเราสับสนมากแล้วคนมีน้องคนนึงวิ่งเป็นเพื่อนผมในช่วงท้ายด้วยเขากังวลมากเลยเฮ้ยว่าพี่จุ๋มเป็นอะไรใช่มั้ยคือผมเบลอมากแล้วกันนะก็คือตอนนั้นคือพยายามวิ่งให้ถึงจุดที่พักเพื่อจะนอนรีบนอนแค่ครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ทั้งนั้นมันคือสิ่งที่หลอนเราแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือพอผมนอนแล้วตื่นขึ้นมาอาการที่ว่ามันหายหมดเลย
ที่อาจารย์เล่าว่าเจอภาพหลอนด้วยที่ตอนที่วิ่งที่แอลที่ว่ามันจะมาหลอนในร่างกายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กังวลอะไรงี้มากไหมอ่ะถ้าย้อนไปตอนที่ฮ่องกงเนี่ยถามว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยคือเราตกใจเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้ก่อนนะคือถึงแม้ว่าเราเพื่อนเคยเตือนแล้วเคยเตือนแล้วแต่ตอนที่มันเกิดครั้งแรกแป๊บแรกเนี่ยเราไม่รู้ตัวหรอกว่ามันเราไม่ได้นึกถึงว่ามันต้องเป็นรูปแบบนั้นใช่ไหมคะคือเราคิดว่าเป็นความจริงก่อนในช่วงแรกยังไงเราก็เชื่อเราคิดว่าเออมีคนจริงๆแหละเออมีคนในป่าอย่างเงี้ยก็มีเสียงคนนะเออเราก็เขาคงมาตั้งแคมป์กันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ที่มันเกิดบ่อยขึ้นนะเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มสงสัยแล้วไอ้ห้องมันอาจเป็นที่เพื่อนเคยเตือนหรือเปล่าว่ามันมีความรู้สึกร้อนมีเสียงร้อนมีภาพร้อนเกิดขึ้นนะก็เลยก็จากเหตุผลมันทำให้เราคิดมากขึ้นแล้วต่อไปเนี่ยเราเห็นอะไรก็ตามเนี่ยสมมติมองไปไกลเราจะเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นสัตว์เป็นอะไรบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงใช่ไหมแต่เราจะพยายามมองเพื่อจะบอกว่าเอ้ยมันจริงหรือไม่จริงต้องมันเหมือนจิตฟุ้งไหมคะผมมองว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่สมองเราไม่ได้พักพอไม่ได้พักปุ๊บเราเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วมันคล้ายกับความทรงจำในอดีตสมองมันก็ดึงเมมโมรีกลับมาเลยอ๋อมันคืออันนั้นนะสมมติเราวิ่งผ่านไปเนี่ยบางทีข้างๆทางเนี่ยความจริงมันคือใบไม้ที่ฮ่องกงมีน้องเขาช่วยวิ่งประกบตอนช่วงท้ายเนี่ยผมยังพูดกับน้องเลยว่าเฮ้ยเนี่ยข้างทางเนี่ยมันมีใครเอาเสื้อมาวางเรียงตากอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อนเขาบอกไม่มีนะอ๋อมันคือเศษใบไม้ที่แบบวางมันระเกะระกะไปหมดเนี่ยแต่ตอนที่เราวิ่งผ่านตอนนี้เราคิดว่ามันมีคนเอาเสื้อมาวางแผงเหมือนว่าแผงขายของโตโยต้าอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะซึ่งเป็นไปได้ยังไงนะอันนี้คือเรื่องภาพหลอนที่เป็นภาพนะแต่พอที่อิตาลีมันยิ่งกว่านั้นผมว่ามันเป็นกลไกของร่างกายอย่างนึงเพราะร่างกายมันจะเตือนเราหลายๆเรื่องว่าเออตอนนี้คนหยุดวิ่งแล้วผมอาจจะเจอสิ่งที่เป็นลิมิตของการเตือนร่างกายก็ได้ว่าเขาไม่ได้เตือนด้วยความจริงแล้วใช่ไหมคือเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เราหยุดความรู้สึกมันอาจจะมีเมื่อยล้าจริงๆอ่ะแต่มันไม่ใช่เจ็บขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะร่างกายอาจจะเอาความจำในเรื่องความเจ็บในอดีตของเรามาบอกเรานะความจำในอดีตของข้างขวาแต่เอามาบอกอีกที่หนึ่งข้างซ้ายอะไรจริงเราไม่ได้เจ็บข้างซ้ายเราเจ็บข้างขวาแล้วผมก็มันรู้สึกจริงๆมันเหมือนกับนี่เราเคยเจ็บในอดีตจริงๆแหละภายในครึ่งชั่วโมงที่ผมหลับแล้วตื่นขึ้นมาทุกอย่างมันหายหมดเลยแล้วเราก็สามารถวิ่งต่อได้มันมีอีกเรื่องนึงก็คือว่ามันคือเรื่องของความง่วงที่อิตาลีเนี่ยเรามีพักนอนพักวันละชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงบางครั้งก็ชั่วโมงกว่าค่ะมันมาง่วงที่สุดในคืนสุดท้ายก่อนจะเหลือวันสุดท้ายที่จะวิ่งอีกช่วงสุดท้ายค่ะเพราะนั้นทุกอย่างมันแฮปปี้หมดแล้วประสาทร้อนหายเปลี่ยนใจกลับมาวิ่งเฮ้ยเหลืออีกวันเดียวระยะทางก็ไม่ยากแล้วนะวันสุดท้ายคำนวณเวลาแล้วสบายจากเทียบที่ผ่านมาไม่นึกว่าจะมีปัญหาอุปสรรคสุดท้ายนะครับทั้งที่เรานอนไปเรื่อยเนี่ยคือออกมาแรกก็โอเคฮะแต่สักพักนึงผมง่วงมากง่วงแบบทนไม่ไหวนะครับเพื่อนไม่ยอมให้ผมพักมันมีวิธีหนึ่งที่เขาคิดเขาบอกให้ผมเดินตามรอยเท้าเขาตอนนั้นเป็นทางเดินขึ้นเขาซึ่งโอเคก็มีตกอะไรได้นะผมไม่มองอย่างอื่นไม่สนใจเลยเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างเดียวและไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บแล้วค่อยเดินตามนะฮะเหยียบเลยฮะเขายกขึ้นเราเหยียบอย่างนี้เลยทุกก้าวคือถ้าพลาดนิดเดียวเหยียบเท้าเขาแน่นอนต้องจังหวะต้องพอดีกันมันได้เพ่งสมาธิไปที่เรื่องนั้นเรื่องเดียวความง่วงอยู่ก็หายไปเป็นปิดทิ้งสรุปง่ายคือเรื่องของสมาธิมันมีความสุขบางอย่างมีความสุขบางอย่างว่าที่เรามีปัญหาอุปสรรคต่างๆเรามีความเครียดหมดเลยเพราะเรากังวลเราตั้งเป้าว่าต้องทำให้สำเร็จถ้าทำไม่ได้เกิดผลเสียยังไงมันกลายว่ารอบนี้เรามาแข่งขันแล้วเหมือนมีความเครียดเยอะไปหมดเลยมันแบกมันมาเยอะมากแต่ณจุดที่เรามีสมาธิเดินตามเพื่อนเนี่ยโอ้โหต้องหลายนาทีโดยที่ไม่มีความง่วงชันยังไงเรามีแรงที่จะขึ้นไปได้ตามเขาได้ตลอดไม่มีความกลัวไม่มีความเหนื่อยอะไรเลยนะฮะมันรู้สึกว่าโอเคถ้าใจเรานิ่งเนี่ยทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยจนกระทั่งผมบอกผมทนไม่ไหวแล้วผมขอนอนเขาบอกโอเคได้เดี๋ยวตามเขาหน่อยหนึ่งเขาก็เลือกที่ให้ปรากฏไอ้ที่ที่เขาเลือกให้นอนพักเนี่ยบังเอิญมันเป็นช่องเขาแล้วมันมีลมผ่านก็มีโขดหินนอนเหมือนก็นอนสบายแต่มันมีลมผ่านผมก็เตรียมจะนอนแล้วปรากฏว่ามันหนาวอะผมนอนไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเวลามันเป็น biology clock อ่ะหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะมันมีลมมีอะไรบางอย่างปรากฏว่าอยู่ๆจากที่ง่วงสุดๆเลยมันก็หายไปแบบปิดทิ้งเลยจากที่ผมเดินเซจนทนไม่ไหวเนี่ยกลายเป็นว่ามีแรงมีกำลังจากตรงนั้นเนี่ยผมวิ่งนำเขาตลอดเลยจนกระทั่งถึงเช้าถึง6โมงเช้าจนแสงสว่างมานั้นก็เลยกลายเป็นว่าที่เหลือเวลาอีกวันหนึ่งกลับไปได้ทั้งที่เหลือเนี่ยตอนนั้นมั่นใจวิ่งอย่างมีความสุขแล้วงั้นช่วงท้ายมันทำใ
ให้วันสุดท้ายเป็นวันที่มีความสุขมากในการวิ่งการวิ่งครั้งนี้นี่คือถือว่าประสบความสำเร็จได้เพราะเพื่อนเลยไหมคะอาจารย์ครับก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้แล้วก็อยากจะเน้นด้วยก็คืออย่างนั้นเลยนะครับว่าคือเพราะเราจริงๆเราตัดสินใจท้อไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเพราะเพื่อนเนี่ยทำเพื่อเรานะครับแล้วเราก็อยากจะทำเพื่อเพื่อนนั่นแหละนะฮะว่าตอบแทนที่เขามาช่วยเราวัตถุประสงค์หลักอีกอันหนึ่งก็คือว่าเพราะแต่ละคนศรัทธาในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะแต่สิ่งที่อยากให้ได้วัตถุประสงค์คืออยากให้ได้เรียนรู้ว่าการให้อย่างยั่งยืนคืออะไรการให้อย่างยั่งยืนการให้อย่างสม่ำเสมอคือพลังที่มากที่สุดนั่นคือนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแรงขับอันหนึ่งด้วยที่ทำให้เราทำได้ตามเป้าสำเร็จอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะที่ถือว่าพอฟินิชเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยที่พิชิตเส้นทางนี้ค่ะก็เป็นความภูมิใจของตัวเองอย่างนึงนะครับแล้วก็ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติหลังจากรายการนี้จะมีรายการอื่นอีกไหมคะมันคือรายการที่เรียกว่า Great Himal Race Great ยิ่งใหญ่ไอ้ Himal คือหิมาลัยหิมาลัย Race คือการแข่งขันก็จะใช้เส้นทางที่เรียกว่า Great Himalaya Trail เส้นทางเทรลบนหิมาลัยเทือกเขาหิมาลัยที่ยิ่งใหญ่คร่าวๆก็คือว่าวิ่งข้ามประเทศเนปาลจากตะวันออกสุดไปตะวันตกสุดนะเส้นทางก็จะใช้บนภูเขาเทือกเขาหิมาลัยทั้งเส้นแต่อันนี้แค่จุดสตาร์ทก็ 5,000 แล้วจุดสตาร์ท 5,000 เมตรเพราะฉะนั้นความเรื่องอัลติจูดก็เป็นปัญหาอันหนึ่งถามว่าถ้าเตรียมตัวยังไงเนี่ยโอ้โหแบบมันต้องมาจากว่าเราเตรียมตัวมาตั้งนานแล้วพร้อมมาเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาระยะอะไรมาเรื่อยๆเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นก้าวกระโดดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่สบายใจและกันอย่างหนึ่งก็คือว่ารายการที่ผ่านๆมาที่ฮ่องกงที่อิตาลีเนี่ยมันไม่ได้นอนเพราะมันเป็นเลสที่ต่อเนื่องะนะครับแต่ว่าอันที่ไปเนี้ยมันเป็นสเตทเลสสเตทก็คือเป็นช่วงกลางคืนก็นอนแล้วก็ช่วงเวลาบวกเวลาไปเรื่อยๆๆๆนะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นสไตล์นั้นนะครับเพราะที่เนปาลเนี่ยเขาไม่เดินกันตอนกลางคืนในระยะ 4-5 วันเนี่ยเราก็ต้องแบกเป้สัมภาระมีของกินมีน้ำมีอุปกรณ์เซฟตี้ที่จำเป็นนะดำรงชีพได้มีเต็นท์มีถุงนอนอาจารย์มีความกังวลไหมคะที่จะไปแข่งในครั้งนี้มันค่อนข้างก้าวกระโดดเลยใช่ทุกครั้งที่ไปทุกครั้งที่ตัดสินใจสมัครกังวลทุกครั้งนะเพราะเราเลือกอะไรที่เราไม่น่าจะทำได้ก่อนนะและแต่อันเนี้ยคือเรามีประสบการณ์ทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วทุกครั้งสมัครก็จะมองออกมาด้วยแต่ต้องซ้อมยังไงนะแต่คราวนี้มันมีจุดอ่อนหลายอย่างที่เราซ้อมไม่ได้ใช่ไหมความสูงถึงแม้จะไปเอเวอเรสต์มาแล้วเราก็มีอาการด้วยใช่ไหมเรื่องความหนาวอย่างเงี้ยฮะความหนาวก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราจะนั้นได้ทนได้ไหมน้ำหนักที่เราต้องแบกค่ะงั้นเราที่ผ่านมาเราวิ่งแล้วเราแบกน้ำหนักไม่ได้เยอะขนาดนี้แน่นอนอีกอันนึงคือว่าถึงแม้เราจะเคยซ้อมวันต่อวันมาแต่เราก็ซ้อมแค่2วัน3วัน4วันติดกันแต่คราวนี้คือ45วันติดกันก็เลยพูดตรงๆคือมีความกังวลเยอะแยะไปหมดค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะก้าวกระโดดไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องลุ้นกันแล้วก็พิสูจน์กันว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับถ้ามีคนสนใจอยากจะติดตามอาจารย์จากการแข่งขันจะสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคะยินดีมากเลยครับ drjung.run ค่ะถ้าจะตามก็คือ www.drjung.run คือเพจนี้ก็จะรวมเรื่องราวของผมไว้นะครับอาจจะเน้นแค่ในปานก่อนเพราะเวลาทำน้อยมากตรงนี้เร่งมากนะครับแล้วก็จะมีผมเวลาผมไปเนี่ยคนจัดเขาจะบังคับให้มีเขาเรียกว่า geological track มันจะส่งสัญญาณไปที่ดาวเทียมเครื่องจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วเครื่องนี้จะยิงสัญญาณไปที่ดาวเทียมเพื่อจะบอกว่าก็จะติดตามเราในทุกเส้นทางจะขึ้นแผนที่โลกมาเลยและนักวิ่งแต่ละคนที่ลงแข่งรายการนี้อยู่ตรงไหนบ้างก็จะเห็นอัปเดตทุก
10นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งต้องสามารถเซตได้อย่างนี้ก็ดีเลยนะคะเพราะว่าคนไทยที่อยากคอยแบบติดตามแล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์เนี่ยจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดเลยว่าถึงเส้นทางไหนแล้วบ้างครับเรื่องความปลอดภัยด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ถ้ามีอินเทอร์เน็ตผมก็ใช้มือถือติดต่อทุกคนได้นะครับอัปเดตอะไรได้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็จะเป็นทางออกอันหนึ่งแล้วเขาสามารถเทคข้อความคุยกับเพื่อนได้เหมือนกันสุดท้ายเลยค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงหลายๆคนที่มีความฝันแล้วก็อยากเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักหน่อยค่ะทุกคนมีความฝันนะครับประเด็นแรกคือความฝันเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าความเพ้อฝันถ้าเราไม่ได้ลงมือทำค่ะนะครับเพราะนั้นเราต้องเริ่มลงมือทำนี่เวลาคนต้องทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมักจะมองว่าจะมีตัวช่วยอะไรผมชอบคำพูดคำหนึ่งนะเป็นมอตโตอันแรกที่ผมใช้ในเพจนะคือว่าการอธิษฐานเนี่ยคำว่าอธิษฐานไม่ใช่การร้องขอแต่คือการตั้งจิตมั่นที่จะทำให้สำเร็จค่ะนั่นคือว่าถ้าเรามั่นใจนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับขอให้เริ่มลงมือทำนะและความเพ้อฝันความฝันนั้นมันจะกลายเป็นความสำเร็จเองแล้ววันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์จุ๋มมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อคิดแรงบันดาลใจแล้วก็แนะนำเรื่องการใช้ชีวิตให้กับแฟนๆรายการค่ะทางรายการบันทึกไทยก็ต้องขอบันทึกอาจารย์จุ๋มดร.ชุมพลครุฑแก้วนะคะเป็นนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนคนแรกของประเทศไทยที่พิชิตเส้นทางรอบเทือกเขาแอลกว่า25ลูกเลยทีเดียวค่ะและทางรายการก็ขอมอบหนังสือบันทึกไทยให้กับอาจารย์เป็นที่ระลึกค่ะครับขอบคุณมากครับรายการบันทึกไทย Thailand Records เปิดพื้นที่ให้ทุกท่านแล้ววันนี้หากคุณเป็นบุคคลหรือชุมชนโรงเรียนสถาบันการศึกษาองค์กรที่ต้องการสร้างและบันทึกในสถิติติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-981-0247หรือ02-981-1242เพราะเราเชื่อคุณทำได้แล้วคุณจะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยการวิ่งอัลตร้ามาราธอนต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรงอย่างมากดร.ชุมพลนอกจากจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วเขายังมีเป้าหมายและหัวใจที่ยิ่งใหญ่เขาไม่ยอมแพ้ต่อความเหนื่อยและก็ความเจ็บปวดจนสามารถเป็นคนไทยคนเดียวที่สามารถวิ่งในเส้นทางฮาลือโหดได้ครบพิชิตภูเขามากกว่า25ลูกบนเทือกเขาแอลความพยายามครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อความสำเร็จของตัวเขาเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำเพื่อผู้อื่นอีกด้วยความยิ่งใหญ่นี้เราขอบันทึกไว้ในบันทึกไทยค่ะเรื่องราวของรายการบันทึกไทยของเราก็หมดลงแล้วหากคุณมีความมุ่งมั่นความพยายามและเป้าหมายที่จะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ระดับโลกติดต่อทีมงานบันทึกไทยของเรามาได้ทางที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเพราะเราเชื่อในตัวคุณเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับทีมงานได้สัมภาษณ์ดร.จุ๋งเมื่อวันที่27มีนาคม2560และหลังจากนั้นอีก2วันเขาก็ได้ออกเดินทางเพื่อไปแข่งขัน Great Himalaya Trail Across Nepal การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่9เมษายน2560โดยผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาทั้งหมด48วันในการเดินวิ่งปีนป่ายพร้อมแบกเป้สัมภาระประจำตัวน้ำหนักประมาณ10กิโลติดตัวไปรวมระยะทางกว่า 1,600 กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้แค่วิ่งบนทางราบๆเรียบๆเท่านั้นเพราะความโหดที่แท้จริงของการแข่งขันนี้อยู่ที่การวิ่งไปตามเส้นทางภูเขาที่มีความชันขึ้นลงรวมกันกว่า 83,000 เมตรหรือเทียบเท่ากับความสูงของเทือกเขาเอเวอเรสต์ถึง10เท่าตลอดระยะทางที่ต้องผ่านมีทั้งผาหินและหิมะอุณหภูมิบางช่วงถึงกับติดลบต่ำกว่า0องศาในระดับความสูงเกินกว่า 3,000 เมตรอากาศเบาบางลงเกือบครึ่งรังสี UV ก็แรงกว่าปกติเรียกได้ว่าเส้นทางการแข่งขันนี้เป็นเส้นทางที่โหดสุดๆและในที่สุดเมื่อวันที่26พฤษภาคม2560ดร.จุ๋งก็เดินทางผ่านเส้นทางฮาลือโหดนี้จนเป็นคนไทยคนแรกที่วิ่งข้ามเทือกเขาหิมาลัยได้สำเร็จคว้าชื่อเสียงและความภาคภูมิใจกลับมาให้ประชาชนคนไทยทุกความฝันสำเร็จได้เพียงเรามีความมุ่งมั่นและพยายามทีมงานขอปรบมือและแสดงความยินดีให้กับคนไทยหัวใจแกร่งดร.ชุมพลครุฑแก้วสุดยอดหลายลากกลับมาใจแท้แล้วไม่แพ้ทุกใดI'm just a kid.